ู่กันที่ Live Wear Town กับงานในวันนี้ครับ Uniqlo 2023 Spring Summer Collection Preview Detroit of Everyday Life ครับผมแบงค์ปฏิพัฒน์ผู้สกุลครับรับหน้าที่พิธีกรที่เป็นแฟนส่งเสียงระดังมาได้เลยนะฮะน้องอาไอกรณิตครับต่อเนื่องกันเลยนะครับท่านที่2ครับพี่เต๋อคือทำไมต้องให้แบบยืนข้างพี่ติ๊กฮะหล่อเลยพี่ติ๊กครับอย่างนี้ครับโซนหน้าตาดีมาทางนี้โอ้พี่ติ๊กโทษทีหน้าตาดีหมดหน้าตาดีหมดดีหมดมีความสุขหมดทุกคนเลยจริงๆนะครับวันนี้ดีใจที่ได้เจอกับทุกท่านมากๆเลยงั้นเข้าเรื่องกันเลยขอถามนิยามของคำว่า the art of everyday life ของแต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มด้วยแบรนด์พรีเซนเตอร์ก่อนเลยออกเสียงเป็นไปยาวๆ
ก็ไม่ได้เออดีขึ้นเหมือนกันเราใช้ชีวิตให้มันแบบเป็นที่เป็นตัวเป็นตัวของเราเองในประสิทธิภาพก็การจะเลือกอะไรใช้เสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องแบบทำให้เป็นตัวของเราเพราะไม่ต้องทำงานที่เป็นเสื้อผ้านี่แหละอยากถามต่อเลยว่าเสื้อผ้ามีความสำคัญยังไงกับการใช้ชีวิตในมุมมองที่เติบโตคือผมว่าเสื้อผ้ามันใกล้ตัวแล้วมันก็เนี่ยอยู่กับตัวแล้วก็จริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนมองข้ามประมาณคนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะแต่จริงๆเราสมมติว่าเราใส่เสื้อผ้าที่มันแบบต้องเช่นผมไปออกกองเนี่ยใส่เสื้อสบายก็อาจจะทำงานได้ดีขึ้นอารมณ์คุ้มคุ้มได้มากขึ้นไม่กูกินเนี่ยอะไรเงี้ยยาย่าจะรู้เออยาย่าจะรู้เหรอทำไมฮะเสื้อผ้ามีบทต่ออารมณ์เหรอครับนิดนึงครับต่อกับกับได้ไหมครับนิดนึงครับนิดนึงนะครับผมพี่จะได้รู้อะไรไม่ใช่ครับไม่อย่างนั้นไม่ทันอย่างนั้นทีมงานแล้วก็นักแสดงจะได้ทราบจะได้ซื้อยูนิโคลเป็นของขวัญให้กับพี่เลยซื้อกรอบแต่ได้ซื้อแบบว่าออกกรอบได้ยังครับพี่เพลงจะน้อยลงเพลงจะน้อยลงเลยครับผมอ่ะพี่ติ๊กล่ะครับผมคำถามเดียวกันครับความสำคัญมันเรื่องของการใช้ชีวิตกับเรื่องของเสื้อผ้ามันมีความสำคัญยังไงครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาเราเหมือนกับเราเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราเองนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยชอบอะไรที่ค่อนข้างสบายสบายครับเราก็เลือกสวมใส่ที่สบายสบายนะครับอย่างเวลาที่มีกิจกรรมข้างนอกเราก็ต้องมีเสื้อผ้าที่สำหรับคอยป้องกันแสงแดดนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องโชว์นอกนั้นเราก็สามารถป้องกันได้นะครับด้วยเสื้อผ้าที่เราจะตัดด้วยด้วยดีไซน์ด้วยความสบายด้วยครับครับผมขอบคุณครับพี่ติ๊กครับมุมของพี่แอนบ้างเป็นแฟนมากมายวันนี้ครับเชิญครับพี่แอนคือพี่เป็นคนให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าเพราะพี่เชื่อว่าเสื้อผ้ามันเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของเราในวันนั้นสมมติวันนี้เราเป็นอารมณ์นี้เราอยากใส่สีนี้วันนั้นเราจะเป็นมูดนั้นไปตลอดเดิมค่ะคือแม้กระทั่งเราเป็นผู้จัดเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเสื้อผ้าในการเราออกแบบคาแรคเตอร์ให้แต่พอแต่ละคนแต่ละคนมีบุคลิกนิสัยใจคอยังไงการจัดเสื้อผ้ามันไม่ใช่เอาของคนนี้มาให้คนนี้ก็ได้มันไม่ได้เฉพาะคนจริงๆต้องศึกษาคาแรคเตอร์แล้วก็อุณหภูมิของคนคนนั้นน่ะเนื้อไปไหมในก็เลยเชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วมันสามารถเล่าเรื่องให้เราได้ด้วยหรือแม้กระทั่งงานส่วนตัวเป็นส่วนตัวของตัวเองก็เช่นกันแอนบอกแอนจะเป็นคนแบบสนุกกับการแต่งตัวต่อให้แอนไม่ได้แต่งตัวแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้ที่ไม่แต่งของเราเนี่ยทำไมเชิ้ตต้องมาอยู่เบเซอร์ตัวนี้อะไรเงี้ยมันมีที่มาว่าเราคิดอะไรกับมันทำไมเราถึงใส่มันวันนี้แล้วมันจะช่วยพยุงความรู้สึกเราในการออกไปใช้ชีวิตยังไงชอบมากที่แอนเป็นคนแต่งน้อยแต่มากน้อยคือมันบอกอะไรบางอย่างแล้วก็แคปเจอร์ของแอนชัดเจนมากนะครับขอบคุณครับครับคำถามเดียวกันเลยนิยามหมายถึงว่าความสำคัญระหว่างเนี่ยเสื้อผ้ากับการใช้ชีวิตคล้ายๆพี่แอนเลยค่ะหนูมองว่าถ้าเราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดีเทลเล็กๆน้อยๆในไอเทมแต่ละชิ้นในแต่ละวันที่เราใส่อะค่ะก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันที่สำคัญคือเสื้อผ้าที่มีศิลปะค่ะต้องไม่หยุดการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกับที่แฟชั่นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ความต้องการของคนเราในแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงฟังในเวอร์ชันของแบรนด์พรีเซนเตอร์จริงๆฟังทุกคนรู้สึกว่าเสื้อผ้าเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะ It has immense power จริงๆเนาะมีแบบพลังมีใช่มากเลยนะใช่แล้วจริงๆสำหรับย่ารู้สึกว่าเสื้อผ้าที่แบบตรงตัวในชีวิตของย่ามากๆคือต้องมีทั้งส่วนผสมของเทคโนโลยีแล้วก็ความเป็นตัวเราค่ะส่วนอะไรที่เหมือนเดิมแต่ว่าดีขึ้นซึ่งตรงกับยูนิโคลมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงกับปรัชญาของเขาด้วยค่ะไลฟ์เวียร์แน่นอนเลยค่ะใช่ค่ะการที่เราออกไปใช้ชีวิตในทุกๆวันแล้วมันตอบโจทย์เรามากๆค่ะอย่างเช่นตอนเราออกไปจากบ้านเรามั่นใจได้เลยค่ะว่ามันนอนแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเราจะหาอะไรก็ตามที่สามารถทำให้เราเจอรังสีแล้วเราจะไม่กระทบกระเทือนมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันซิมเปิลมากเลยนะคะ just put on the right clothesหยิบเสื้อผ้าที่ถูกต้องมาใส่แล้วก็ปกป้องตัวเองได้แล้วมันสำคัญมากเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะได้เลยคุณตื่นเต้นมากแล้วนะผมฟังน้องยายาพูดเพลินมากใช่ไหมคะครับขอบคุณมากค่ะน้องโต้ตื่นเต้นเพราะว่าหนูดูว่าพี่ติ๊กมองอยู่หน้าแล้วก็ใช่ยายาต้องใจเย็นนะเพราะว่าพี่ติ๊กที่มาพร้อมกับคือหลอดยาของเขาเสมอตอนนี้ติ๊กอยู่ด้วยกันไม่ใช่สวยก็มีความแตกต่างกัน
ีแล้วเรื่องของ put on the right clothes แล้วใช่ไหมครับงั้นพาดูกันเลยวันนี้กับ spring summer collection 2023ของ Uniqlo นะครับซึ่งมาพรีวิวให้ดูกันด้วยกับภาพยนตร์โฆษณานี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยของน้องยาย่าแล้วก็ของ UV protection ด้วยจริงๆแล้วเดี๋ยวจะได้ on air กันทุกคนกำลังมองหาแล้วว่าอยู่ไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวกำลังจะส่งได้ดูกันนะครับพรุ่งนี้จะได้รับชมกันแบบออฟฟิเชียลนะครับแต่วันนี้ให้ได้ดูก่อนใครที่นี่เป็นที่แรกเดี๋ยวรับชมผ่านจอ2ด้านตรงนี้เลยนะฮะเชิญเลยครับทุกงานที่ต้องเจอแดดยาไม่เคยกลัวแดดจะแรงแค่ไหนยาก็ไม่กังวลใช้ชีวิตสบายๆใต้แสงแดดได้ทันทีปกป้องคุณจากรังสีมีได้ถึง90% กันแดดที่สบายกว่าที่สุดเสื้อกันยูวีจากยูนิโคลขอเสียงปรบมือหน่อยครับยังโฆษณาล่าสุดของยูนิโคลกับยาย่าเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนถ่ายทำคือมันร้อนไหมฮะเมื่อกี้ก็ดูเหมือนร้อนอยู่นะร้อนมากร้อนมากมากหรอคือรู้สึกโชคดีมากมากค่ะที่มี Uniqlo UV Protectionจริงโอ้โหเป็นแบบไลฟ์เซเวอร์เลยจริงแน่นอนเนาะแต่ว่าทำไมทุกอย่างสบายเนาะใช่ค่ะอย่างที่พี่แอนบอกนะคะเราใส่เสื้อที่ถูกต้องเหมือนที่เต๋อบอกเราจะรู้สึกสวยมั่นใจแล้วก็แบบทำทุกอย่างไปดีเลยดีเลยอ่ะถ้างั้นเข้าเรื่องกันเลยนะครับกับคอลเลกชันนี้ UV Protection อยู่กับแบรนด์พรีเซนเตอร์แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีความโดดเด่นยังไงเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับ UV Protection ของ Uniqlo เพราะว่าจริงๆเขามีมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยอยู่ที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างสไตล์ใหม่ๆให้ลงตัวกับชีวิตของแต่ละคนให้ลงตัวค่ะก็จะมีสีใหม่ๆสไตล์ใหม่ๆก็อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆค่ะมันมี2เทคโนโลยีค่ะที่ผสมผสานอยู่ในตัว UV Protection ก็คือการป้องกันรังสี UV ใช่ไหมคะแล้วก็การซึมซับรังสี UVแล้วทราบมาว่าป้องกันได้สูงถึง 90% Yes That's almost 100% That's amazing เยอะมากเยอะมากใครจะไปคิดเขาว่าแค่ใส่เสื้อตัวหนึ่งแล้วป้องกันรังสี UV ได้ 90% อ๋อ ใช่ค่ะเยอะมาก It's such a good investment ใช่แล้วมาตัวเองต้องหาอะไรที่ดีๆมาใส่บนตัวเรา No แหม UV นี่มันไม่ดีต่อตานะแต่ว่าย่าๆมองมาเนี่ยมันดีต่อใจเลยแล้วก็เห็นว่ามีอัซเซสซอรี่มีไอเทมอื่นๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแบบในนี้หมดอย่างที่เห็นที่มอนเอลยืนอยู่นะคะปีนี้เราจะมีอัซเซสซอรี่มากขึ้นค่ะมีทั้งหัวมีarm cover ใช่มี arm cover ใช่แบบต่อแขนร่มก็มีว่ายน้ำก็มีด้วยพิเศษมากๆเลยจริงๆแล้วท่านอื่นมีอันไหน UV protection นี่ตอบโจทย์ไหมฮะขอทำติ๊กแต่เข้านะครับผมเข้าป่านี่น่าจะตอบโจทย์แน่นอนมากครับตอบโจทย์มากครับใช่ไหมครับยิ่งพอเวลาเราปกป้องแสงแดดเราสามารถละลายความร้อนได้ดีอันนี้ตอบโจทย์มากเพราะอย่างบางทีเราปักไปเฝ้าแผงสัมปาเนี่ยมันอยู่ในบางแผงต่างๆแล้วก็ต้องปกป้องเข้าในเย็นร้อนมากครับดังนั้นอันนี้คือต้องใช้ใช่เลยใช่เลยครับเยี่ยมเลยครับความประสบเนี่ยมีแต่คนชื่นชมครับแต่ถ้าเจอสายตาคุณผมมาเจอกับติ๊กเนี่ยนี่เอาวะเอาวะไม่ยอมเลยไม่ได้เพราะว่าลงทางอ่ะอาจจะเสียเวลาแต่ลงเจษฎาไม่เสียอนาคตเอาลงทางยังหาเจอนะครับครับแต่ถ้าลงเธอสิเหลือทนพี่เต๋อคะครับไม่เอาแล้วครับเก่งใจแปะมาต้องรู้ดูต้องหนักหูนะขออนุญาตไปต่อที่พี่แอนคิดว่าน่าจะตอบโจทย์เหมือนกันยูวีใช่เพราะว่าตอนเช้าพี่วิ่งตอนเช้าสุดเป็นแจ็คเก็ตตีนี่ต้องใส่ใช่ถูกต้องเพราะว่าแดดเมืองไทยเอา6ครึ่งก็แย่แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่ขึ้นแล้วเนี่ยเขาเป็นอันตรายกับผิวแอนก็จะต้องใส่ UV protection ที่มี UV protection เนี่ยไว้เพื่อกันแสงแดดด้วยอย่าง
ือมันไม่ใช่แค่ใส่แล้วสวยงามนะซึ่งสวยงามอยู่แล้วแต่ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์เราอะซึ่งประเทศไทยคือไปที่ไหนก็เจอแดดไปที่ไหนก็เจอแสงคือคนคิดว่าแดดเจอเฉพาะตอนออกกำลังกายออกป่าไม่ใช่ในชีวิตประจำวันที่เราทำงานกันอยู่ก็โดนจริงๆตอนนี้ก็โดนอยู่ด้วยเหมือนกันนะโอเคครับผมอย่าคุยกันต่อไอเทมไหนที่แบบว่าอยากพรีเซนต์อีกแต่ว่าชุดนี้ก็เช่นเดียวกันชุดนี้เลยค่ะนี่โอ้โหถ้าไม่เคยจะพรีเซนต์เลยนะชุดนี้นะคะจริงๆใส่ได้หลายแบบค่ะย่าแบบอยากโชว์พุงนิดหน่อยก็เลยใส่กันดูแค่สองไม่มีพุงไงประเด็นอะเป็นอยู่ reflection ค่ะครับผมก็อย่างที่บอกค่ะซีซั่นนี้เป็นอะไรที่ว้าวมากๆในความคิดของย่าค่ะเพราะว่ามีหลายอย่างให้เราเลือกได้ค่ะที่เป็นเทคโนโลยี reflection ยังว่าแต่ละท่านแต่งตัวแบบไหนมีให้เลือกเยอะมากๆมากๆนี่ใส่เป็นเดรสเดียวๆก็ได้นะใช่ค่ะสำหรับเดรสเดียวๆก็ได้ค่ะมีที่พันสั่งด้วยค่ะใช่ค่ะเก๋มากเก๋หลายอย่างอันไหนจะเรื่องของตัว UV Optical Cartridge ด้วยที่แบบลืมไปได้ยังไงใช่ไหมรับได้อันนี้ย่าพูดทุกครั้งไม่ใช่มีครั้งไหนที่ไม่พูดอย่างเป็นทางการหยุดไอเป็นไอเทมก่อนนะมันสะดวกมากๆค่ะ UV Portable Parka ใช่ค่ะจะเห็นในโฆษณาเมื่อกี้แล้วก็แล้วก็อันนู้นนะคะมันสามารถใส่เข้าไปในถุงเล็กๆใช่ไปในกระเป๋าแล้วก็พกไปได้ทุกที่ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าบางวันแฟนเราอาจจะเปลี่ยนค่ะเราอาจจะออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวมี UV Portable Parka อยู่ในกระเป๋าทุกอย่างจบเลยจริงเด็ดโดยมากๆนะฮะดิสปอร์ตเรียลไลซ์ again คือแบบว่าชอบสนุกมากกับการเล่าให้ฟังไอเทมโปรดจากยูนิโคลนะฮะถามน้องอายบ้างเป็นไงบ้างครับกับโมเดลที่แมทช์ให้ได้ดูแบบนี้ชอบไหมชอบค่ะน่ารักมากเห็นแบบว่ามีหมวกบางเทียนด้วยแมทช์กับบางเทียนขาสั้นก็คือน่ารักมากดูมีความแบบสามารถใส่ได้เดินสวนเดินมาห้างก็ได้เหมือนกันใช่ใช่นะขอบคุณมากๆเลยนะฮะโมเดลทำให้เห็นแบบชัดเจนเลยซึ่งนี่แหละกับWear Town ที่เราเชิญชวนทุกคนมาแล้วก็มาดูกันได้เลยนะอ่ะ UV Protection ผ่านไปแล้วมาต่อกันที่พี่แอนกันบ้างเพราะว่าไม่พูดถึงไม่ได้สีสะดุดตามันมากอย่างแรกปกติครับคุณจะเห็นลินินเป็นสีพื้นๆใช่ไหมใช่เนี่ยกำลังจะบอกว่า Material คือพอเห็นกันอ๋อนี่ลินินใช่ไหมเป็นผ้าลินินค่ะว้าวที่เขาออกแบบเป็นทั้งได้เสื้อเชิ้ตเป็นทั้งกางเกงลินินเป็นผ้าเป็นเบเซอร์อย่างนี้ได้ด้วยเป็นเสื้อสูทแบบใส่สบายเพราะว่าลินินเนี่ยเขาจะมีธรรมชาติของกระดาษเลยก็คือผ้าเขาธรรมชาติมากใส่สบายแล้วความยับของเขาอ่ะมันเท่เสน่ห์เป็นเสน่ห์ความยับของเขาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเป็นคนเท่ๆแต่มีความอีซี่อีซี่แล้วในบางครั้งเราก็สามารถปรับให้เขาเนี่ยเป็นทางการได้ด้วยอย่างสมมติแค่ใส่เชิ้ตตัวนี้ตัวเดียวกับกางเกงตัวนี้มันก็จะดูสบายสบายแต่พอเดี๋ยวอ่ะแอนไปประชุมงานต่อแล้วก็ใส่ไวเซอร์ตัวนี้ที่เป็นผ้าลินินเหมือนกันทับเข้าไปมันก็จะมีความเป็นทางการขึ้นไม่ดูน่าสำหรับแอนจริงแล้วก็บอกเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแล้วก็อาจจะเนี่ยลุกไปทำงานแต่แบบไม่ได้ว่าต้องฟอร์มอลมากแต่ก็ยังเบลนด์ความฟอร์มอลได้อยู่ผสมกับแคชชวลมันลงตัวมากและที่สำคัญเขาเพิ่มสีค่ะครับซีซั่นนี้คือเพิ่มสีขึ้นมาเยอะให้เราได้เลือกเยอะมากเนี่ยครับอันนี้สีม่วงใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหลายสีเลยค่ะดีเลยครับเห็นว่าพี่เต๋อก็ชอบชอบพี่เต๋อก็ชอบมีแอนบอกว่ามีที่ตะกี้รู้สึกว่าสีเยอะขึ้นมากครับแต่ก่อนมันจะเป็นสีแบบสีแต่รอบนี้คือเราเรียนเยอะขึ้นอ่าฮะก็เลยดีว่าจะได้ใส่ได้หลายสีใช่แล้วตามดวงมงคลนะแล้วก็คนแต่ละวันแต่ละสีประจำวันแตกต่างกันได้เลยแล้วก็ที่ผมชอบก็คือไม่รู้คนอื่นสังเกตเวลาเราใส่เรียนนี้ไปเยอะๆยิ่งใส่มันยิ่งวาวอะไรเงี้ยยิ่งวาวยิ่งวาวอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ใส่ไปแล้วมันจะวาวจะวาวเรื่อยๆเนาะโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยไม่ต้องไปลิ้นไม่ต้องไปถนอมเยอะมากเนอะลินินเนอะเพราะเสน่ห์เขาคือความย้ำตรงนี้นี่แหละขอบคุณมากๆเลยนะครับมาต่อที่หนุ่มหล่อมุกแพรวๆตรงนี้ดีกว่านะฮะจะเป็นใครไม่ได้ขออีกสักมุกได้ไหมครับพี่เต็งครับก่อนที่เขามุกให้มุกมันมาเป็นธรรมชาติแล้วกันผ่านธรรมชาติโอเคโอเคมันดึงมาเลยโอเคค่อยมาเองโอเคต้องพูดถึงลุคพี่หน่อยกางเกงยีนคือเท่มากใช่ครับยีนเสื้อยีนครับนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับอย่างตัวผสมเนี่ยลินินใช่ไหมครับอันนี้คือเดนิมครับลินินนี่ผสมผสมลินินด้วยเหรอฮะใช่ครับว้าวเพราะในความคิดของทุกคนเดนิมมันจะคือความหนักความหนาความใสไม่ได้สบายขนาดนั้นครับแต่อันนี้ผสมใช่แล้วก็เลยทำให้เวลาที่สวมใส่เนี่ยมีความสบายมากขึ้นเห็นไหมตัวอย่างที่นายแบบ
ลิตชายยีนใช่ครับของยูนิโคลใช่ครับว้าวว้าวปกติเราเข้าใจว่าเป็นร้อยเป็นพันแกลลอนในการผลิตนะเข้าใจตัวไปแล้วตัวทั่วไปแล้วครับผมแต่ว่าผมว่าอย่างเงี้ยครับคือผมต้องบอกว่ายูนิโคลเนี่ยเขาใช้นวัตกรรมใหม่ใหม่ให้รู้สึกว่าเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช่ใส่สิ่งแวดล้อมจริงครับให้แบบในการผลิตแล้วมันใส่สิ่งแวดล้อมน้อยมากน้อยน้อยที่สุดก็ได้ทำได้อันนี้เป็นทรงอะไรครับอันนี้หรือเปล่าอันนี้เขาจะเรียกว่าแบ็กกี้ใช่ไหมแบ็กกี้ใช่ไหมคือเขาจะออกแบบมาให้ขาใหญ่ๆแล้วตรงปลายให้สอบๆออกไปนิดนึงมาเร็วๆหน่อยใส่สบายเพราะว่าเราเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเห็นฝั่งนี้ก็ใช้แบ็กกี้นะใช่ค่ะใช่เป็นแบ็กกี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ของพี่ติ๊กจะเป็นยีนใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเนื้อผ้าอีกแบบแบ็กกี้เขามีหลายเนื้อผ้ามากแล้วก็ใส่สบายทุกตัวเลยค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไอ้เลิฟกางเกงยูนิโคลเลิฟจริงๆเลิฟจริงๆขอบคุณพี่ติ๊กครับด้วยความยินดีครับครับขอบคุณนายแบบและนางแบบด้วยนะนี่ส่งคิวให้ด้วยตอนนี้ยาย่าก็อยากเห็นน้องชายมากครับแต่หน้าไม่มีเลยคืออะไรครับต่อยอดจาก UV protection เมื่อกี้เป็น Arisen Arisen ผมว่าคือปกติสมมติว่าเราพูดถึง Arisen ก็จะนึกถึงพวกเสื้อตัวไหน Innerwear ใช่ไหมฮะ Innerwear ตอนนี้เขาทำเป็นแบบเสื้อตัวนอกมันเป็นคอตตอน Arisen คอตตอนยูนิคประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ทำให้เราได้ซื้อเสื้อ Arisen ที่เป็นตัวนอกนะฮะแล้วประเด็นคือเหมือนเดิมคือไปออกกองได้เออมันร้อนมากอ่ะฮะพูดแล้วมันก็มันไม่สำคัญที่บอกผมจริงๆว่าสมมติเวลาผมมันมากกว่าพระอาทิตย์นะครับไปกับไฟอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยครับมันเต็มไปหมดไอ้แล้วที่น่ากลัวกว่าไฟกว่าพระอาทิตย์ก็คืออารมณ์พี่เต๋อได้แหละใช่ไหมฮะก็ถ้าใส่ก็จะอารมณ์ดีร้อนแล้วมันเครียดเย็นลงก็จะแบบค่อยๆไปได้ครับมีผลกันประมาณโอเคยาย่าเห็นว่าก็ชอบเหมือนกันแอริสเซอร์ชอบค่ะ one of your favorite as well ชอบกระโปรงนี้มากมากเลยค่ะน่ารักจังรู้สึกว่าเป็นตัวเราพอสมควรแต่จริงๆเป็นคนเหมือนพี่เต๋อค่ะที่พี่เต๋อบอกค่ะบางทีความร้อนในตัวเรามันทำให้เราแบบอารมณ์แปรปรวนได้พอสมควรว่าเราฮอตใช่ไหม no ค่ะไม่ใช่ like the temperature ค่ะใช่ไหมคะโอเคใช่ค่ะก็หลายครั้งค่ะตอนที่ไปทำงานเนี่ยจะใส่ air ข้างในอีกนิดอยากเสริมนิดนึงได้เลยเรื่องนี้ด้วยผมว่ามันมากกว่าสงสัยสบายของใบอากาศจริงๆมันคือเรื่องกลิ่นคือกลิ่นอะไรอ๋อไม่ต้องจริงจะมาเทียบลองไปดูที่ตัวทดสอบไปดูครับว่าในเนื้อแอริสเซอร์มันเวลามันโดนน้ำมันแห้งเร็วกว่าเออตัวก็ครับแต่ว่ามันสับสนไปดูเลยพวกกลิ่นมันจะไม่ไปใช่ใช่ใช่โอ้ดีมากดีมากสิ่งที่แอนชอบนะคือความแมทสีเนี่ยแบบจริงสีเยอะอีกแล้วสีเยอะอีกแล้วเยอะไปกันได้แต่ไม่ได้ดูล้นคือไปกันได้เออชอบตรงนี้อ่ะพี่เต๋อเชิญชวนครับให้ทุกคนได้ลองแอริสเซอร์หน่อยจริงๆมันพอมันเป็นตัวนอกเราอยากให้แบบลองใส่กันดีกันเพราะแต่ก่อนบางทีมันเป็นตัวในเราจะไม่ได้โอกาสใช่ไหมแต่รอบนี้พอมันเป็นตัวนอกก็แบบวันไหนไม่ต้องไปออกกองได้ไม่ต้องออกกองก็ได้แค่ออกไปนอกบ้านร้อนแล้วนะครับจริงๆแล้วแอริสเซอร์ร้อนอยู่แล้วใช่ไปก็ชนได้จริงๆประมาณเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยนะครับอ่ะน้องอาไอมาที่เราแล้วก็มีไอเทมโปรดเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าเราต้องเกงยูนิโคลว่าต้องยืนยันคำเดิมค่ะงานไอเทมโปรดก็คือกางเกงกางเกงที่ใส่อยู่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงโฮซองแบ็กกี้ค่ะใช่ซึ่งมันก็จะเป็นการนำเทรนด์ยุค80กลับมาใช้ใหม่ซึ่งตอนนี้เขากำลังแบบอินเทรนด์กันอยู่ตอนนี้ที่80นี่คือแบบที่มันก็เก่งแบบว่าร่างใหญ่หน่อยใช่ไหมใช่ครับใช่80ต้องย้อนไปพอดีเองอ๋อเดี๋ยวผมไม่ได้90ครับที่90ครับพี่ติ๊กใช่80ครับเอาละฮะที่90อ๋อพี่เอาละฮะสุดคุ้มกับใครกันได้กับ90เอาละถามพี่แค่นี้แหละนะแล้วช่วงนั้นเป็นทรงแบ็คกี้ครับใช่ครับทรงใหญ่ๆแล้วก็วนกลับมาแต่มีของผู้ชายด้วยเนาะใช่ค่ะใช่เป็นของผู้ชายด้วยใส่กันได้แล้วก็มีสีออฟไวท์สวยมากดีเลยโอ้โหเนาะคือแบบว่าแมทช์ได้หลายลุคถ้าเป็นน้องอายจะแมทช์ลุคยังไงครับกับกางเกงซุ่มแบ็กกี้ถ้าเป็นหนูก็แมทช์อย่างนี้เลยค่ะคือเป็นเสื้อครอปแล้วก็กางเกงซุ่มแบ็กกี้แต่ถ้าเป็นผู้ชายหรอคะก็เสื้อยืดก็ได้ค่ะเสื้อยืดก็ได้เหมือนกันอ๋อจะบอกว่าอันนี้คือยูนิโคลเขา
จริงๆชอบนะฮะที่แบบว่ายุคนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโมเดลของเราทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยจริงๆแล้วยุคนี้มันเป็นยุคของการที่เราสนุกกับการใส่อะไรยังไงผสมกับการทำงานหรือบางวัน business look หรือ casual หน่อยทำงานแต่ก็ต้องออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่อยากจะ formal มากมันเบลนด์กันได้หมดเลยใช่ไหมฮะยายามีอยากเสริมในมุมนี้ไหมฮะหมายถึงว่าเราก็แบบว่าทำงานหลากหลายแต่คนที่ active แล้วก็เนี่ยใส่กับเบลนด์กันได้เลยจริงๆการแต่งตัวเป็นอะไรที่สนุกมากเรา mix and match ด้วยตัวเราเองแค่นั้นก็เป็นแบบ accomplishment อย่างนึงเลยครับครับใช่ค่ะตอนเช้าสิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับย่าคือการ mix and match ซึ่งแนะนำนะคะทุกท่านอยากให้แวะไปที่ร้านUniqloค่ะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านที่กำลังเวทีนี้ขึ้นไปหลากหลายสไตล์เหลือเกินเหมาะกับทุกคนแน่นอนค่ะแล้วก็หนูเชื่อเหมือนที่พี่แอนพูดเมื่อกี้ค่ะว่าหนูเป็นคนที่แต่งตัวตามอารมณ์ค่ะ uh-huh. บางวันก็จริงๆก็จะไปหยิบเสื้อผ้าผู้ชายมาลองใส่ love linen แล้ว mm-hmm. แล้วก็รู้สึกว่า baggy pants มันกำลัง interesting จริงๆ uh-huh. ก็เลยทุกอย่างมันครบครบหมดเลยเนอะเนอะยูนิโคลเท่านั้นเลยจริงๆนะเดี๋ยวให้โมเดลออกมาให้ดูอีกรอบดีกว่าเมื่อกี้คอลเลกชันที่เราพูดทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ใน Spring Summer 2023คอลเลกชันของยูนิโคลไทยแลนด์นะครับนี่ไอเดียแบบริซึมที่พี่เต๋อชอบมากแล้วก็ออทเทิร์นคอลเลกชันที่น้องอายก็ชอบมากๆเช่นเดียวกันนะไอเดียเห็นทุกไอเทมตัวนี้เลยนะฮะสรุปอยากเห็นหน้าตลอดใช่ไหมตอนนี้หรือว่าเห็นชุดที่เป็นชุดเห็นแล้วค่ะแบบพี่แอนนะตอบแทนน้องสาวชุดคอนเทนต์ชุดเนาะนี่แหละคือมันเสริมให้เรามีความมั่นใจเสริมให้คนสงสัยมีความสุขใช่เพราะว่าการเอาจริงเราคุยกันเรื่องชุดจริงๆค่ะเพราะเราอยากรู้เนี่ยเขาใส่เสื้อให้ไหมยังไงเผื่อไว้ละครเรื่องหน้าเราได้แต่งพระเอกเราแบบนี้บ้างหรือแต่งพระเอกผู้หญิงก็ได้นี่ไงแบบนี้ก็ได้อ๋อพี่แอนมาหาอินสปิเรชันที่ช็อปยูนิโคลด้วยชอบตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับอ่ะปรบมือให้กับนักแบบริชเช่นถ่ายภาพกันนะฮะ
Kusum, Chief Financial Officer of Uniqlo Thailand. และก็ Richard, ท่านผู้บริการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัท Uniqlo ประเทศไทยครับคุณเทพเจ้าราเทพประทีปครับย้ำกันอีกทีครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาครับเปิดพับลิก 5:30 นะแล้วก็ยาวๆไปจนถึงวันอาทิตย์เลยครับวันที่29มกราคมมากันได้เลยกับ Lifeway Town ตรงนี้ครับกิจกรรมมากมายนะฮะสามารถช้อปปิ้งไปที่ร้านได้หรือไปออนไลน์ก็ได้ครับไปเสร็จครบ 1,500 บาทก็มาที่นี่เลย Uniqlo Coffee รับเครื่องดื่มกันได้มีทั้งคอฟฟี่แล้วก็นอนคาเฟอีนก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานได้เมื่อกี้พี่อาร์เชิญชวนแล้วนะสามถ่ายรูปแบบ360องศาเลยนะครับติดแฮชแท็กกันด้วยรับของรางวัลเป็น Uniqlo Flower ครับขอบคุณครับ